ี้ก็จะเป็นลักษณะของต้นสาคูนะครับเขาเรียกว่าสาคูแดงโดยปกติแล้วเราก็จะมีแต่สาคูสีขาวนะครับสาคูสีแดงเนี่ยรสชาติก็จะมีความอร่อยแตกต่างจากสาคูโดยทั่วไปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีว่าถ้าเราขุดต้นสาคูนี้แล้วนะครับหน่วยมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันอันนี้จะเป็นหัวนะครับซึ่งก็จะเป็นสีแดงนะครับใหญ่มาดูใกล้ๆว่าใหญ่แค่ไหน